ก็เป็นเรื่องนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองนาวารีมงคลพิธีอาตาณท่านเกิดโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองเราครับซึ่งวันนี้วันที่15ธันวาคมที่21ธันวาคมพุทธศักราช2565ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งประธานาธิการไทยเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2459และในปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จออกภายหลังเมื่อทรงผนวชแล้วได้ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันมีความหมายว่าทรงเป็นที่พึ่งของประชาชนนับเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่สองของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระราชการแห่งพระองค์เรียกนามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างที่นักประธานพิธีจะได้เดินทางมาถึงบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้นะครับซึ่งท่านประธานพิธีเป็นผู้ในการโดยเฉพาะรัฐบาลวัดอ่างทองท่านจ่าแสดงนะครับในชุดกรรมอธิษฐานถวายพระพรสมเด็จพระราชกรณีพันปีหลวงนะครับพร้อมแล้วขอเสียงตบมือให้กับกรรมอธิษฐานถวายพระพรสมเด็จพระราชกรณีพันปีหลวงเลยครับThank you.
รรมธิการถวายพระพรพระสุขันธ์และพระเสนีทันทีหลวงนะครับโดยนักเรียนชั้นระดับอนุบาลปีที่2และปีที่3ของโรงเรียนอนุบาลบ้านทองของเรานะครับระดับต่อไปของเราไปเจอท่านผู้มีการโรงเรียนอนุบาลบ้านทองไปจากการเอกเตอร์สิริศักดิ์เจริญคุณครับมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ประดับนะครับบนเวทีครับขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากแล้วนักเรียนชั้นอนุบาลมีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจในการที่จะได้สรรสร้างการแสดงตั้งขอบพระคุณ no. นะครับอะไร you นำเรียนไปถึงคุณครูนะครับและท่านผู้ปกครองที่ได้สนับสนุนนะครับในกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนนะครับครับ
ขอบคุณท่านผู้มีพระคุณอย่างสูงค่ะและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการได้มีองค์มากแก่นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะนักเรียนนายยึดตรงนักเรียนเคารพนะครับ